Watch Face Ply Edition ออกมาใหม่หลายรูปแบบใน Watch OS 6.2.5 ถ้าใครอยากได้ Apple Watch ไลน์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับก่อนเข้าสู่การตั้งค่าหน้าปัด Watch Face ที่เป็นลายสีรุ้งหรือว่า Ply Edition บน Apple Watch นะครับสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือเราจะต้องอัปเดต Apple Watch ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็คือ Watch OS 6.2.5 ซึ่งทาง Apple ได้ปล่อยอัปเดตแล้วนะครับพอหลังจากอัปเดตเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าหน้าปัดของ Ply Edition ได้เลยผ่านทางตัวเครื่องของ Apple Watch นะครับส่วนวิธีการปรับตั้งค่าผ่าน iPhone สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คืออัปเดต iPhone ให้เป็น iOS 13.5ซึ่งเวอร์ชันเต็มนั้นทาง Apple จะปล่อยให้อัปเดตกันเร็วๆนี้นะครับพออัปเดตเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถตั้งค่าได้เลยเดี๋ยวต่อไปเรามาชมวิธีการตั้งค่าเลยนะครับทั้งผ่านตัวเครื่องของ Apple Watch เองแล้วก็ผ่านทาง iPhone ด้วยจะมีขั้นตอนอย่างไรไปติดตามชมเลยครับก่อนอื่นนะครับลายสีรุ้งนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด7แบบประกอบไปด้วยพรายแบบดิจิตอลหน้าปัดอนาล็อกหน้าปัดแคลิฟอร์เนียตัวเลขคู่นัมเบอรัลดูโอหน้าปัดแบบตัวเลขนัมเบอรัลโมโนหน้าปัดการไล่ระดับสีหรือว่าเกรเดียนแล้วก็หน้าปัดของ Nike Analog นะครับซึ่งหน้าปัดอันสุดท้ายนะครับของ Nike Analog นั้นจะมีใน Apple Watch รุ่น Nike เท่านั้นนะครับวิธีการตั้งค่าผ่านตัว Apple Watch เราสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับให้กดค้างไว้ที่หน้าจอครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นหน้าต่าง Customize โผล่ขึ้นมานะครับหรือว่าหน้าต่างการปรับแต่งจากนั้นให้เลื่อนมาทางด้านขวาครับจะมีหน้าต่าง New หรือว่าใหม่นะครับให้กดที่เครื่องหมายบวกให้เราหมุน Digital Crown ขึ้นไปนะครับลายแรกที่เราจะลองทำก็คือลาย California นะครับเลือกลาย California แบบนี้แล้วหลังจากนั้นแท็บ1ครั้งหน้าปัดจะแสดงในลักษณะนี้ขั้นตอนต่อไปครับปรับตั้งค่าให้เป็นสีรุ้งให้เรากดค้างไว้แล้วหลังจากนั้นให้เลือกไปที่ Customize หรือว่าการปรับแต่งนะครับตัวเลขของหน้าปัดเราสามารถทิ้งไว้ที่เดิมได้เลยนะครับที่เป็นอาราบิกแล้วหลังจากนั้นให้เลื่อนไปเมนูการแสดงแบบสีค่าปกติจะแสดงเป็นสี Navy Blue ใช่ไหมครับให้เราปรับเลื่อนให้เป็นสีรุ้งหรือว่า Rainbow นะครับเราหมุนไปจะเจอ Rainbow แล้วหลังจากนั้นให้กด Digital Cloud 1ครั้งแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อออกไปหน้าโฮมนี่คือ Watch Face Line California นะครับที่เป็นสีรุ้งเราสามารถทำได้แล้วนะครับอันดับต่อไปเราจะเลือกไปที่ Gradient หรือว่าการไล่ระดับสีนะครับแท็บ1ครั้งแล้วก็กดค้างไว้กด Customize ในบริเวณหน้าแรกนะครับที่สีค่าปกติจะเป็นสีส้มจากนั้นให้หมุนปุ่ม Digital Cloud ลงมานะครับแบบนี้และหลังจากนั้นเราจะเห็นสีใหม่นะครับสีเรนโบว์หรือว่าสีลุ้งขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปก็กดปุ่ม Digital Cloud 2ทีเพื่อที่จะออกมาที่ตำแหน่งใหม่นะครับนี่คือตัวอย่างของหน้าปัดที่เป็นแบบ Gradient นะครับต่อมาลายที่3ครับตัวเลขแบบคู่นะครับแท็บกดค้าง Customize ในหน้าการแสดงตัวเลขก็เลือกว่าจะให้แสดงแบบไหนนะครับผมชอบที่เป็นอาราบิกแบบปกติหลังจากนั้นปัดไปทางด้านขวาครับแล้วก็ในหมวดของสไตล์นะครับเราสามารถที่จะหมุนปรับได้นะครับว่าจะแบบสีโปร่งหรือสีอะไรเลื่อนมาแถบขวาสุดครับจากนั้นเราเลื่อนหาสีที่เป็นเรนโบว์นะครับหรือว่าสีรุ้งนะครับก็จะเป็นลายในลักษณะแบบนี้นี่คือตัวเลขหน้าปัดแบบคู่ต่อไปหน้าปัดเดียวหรือว่านัมเบอรัลโมโนทำลักษณะเหมือนกันตัวเลขอาราบิกเลื่อนมาแถบที่3แล้วหลังจากนั้นเลื่อนลงนะครับจนกว่าจะเจอเรนโบว์แล้วกดปุ่ม Digital Cloud ออกไปที่ Home 2ทีต่อมาเป็นหน้าปัด Ply Analog เลือกแบบนี้กดค้าง Customize รูปแบบนะครับเราสามารถที่ปรับเป็นแบบ Full Screen ก็ได้หรือว่าปรับเป็นแบบวงกลมที่เป็น Circle ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบในนี้นะครับเขาจะสามารถเลือกปีได้ด้วยนะครับปี2020ดีไซน์จะเป็นแบบนี้ถ้าปี2019ดีไซน์จะเป็นแบบนี้ครับ Watch Face Line นี้จะมีให้เลือกแค่2ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราสามารถปรับ Complication ต่างๆได้นะครับว่าแต่ละตัวนั้นเราต้องการที่จะให้ค่าตัวไหนมาแสดงอยู่บนตรงนี้นะครับเลือกปรับตามใจชอบปรับเสร็จก็กด Digital Cloud ให้ออกมาที่หน้าโฮมนะครับหน้าปัดต่อไปครับเป็น Ply Digital หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับลองปรับแต่ง Ply Digital จะมีให้เลือกอยู่3ปีนะครับก็คือปี2020ล่าสุดจะเป็นลายนี้ปี2019จะเป็นลายนี้ส่วนปี2018นะครับ
จะเป็นลายในลักษณะแบบนี้เราสามารถเลื่อนมาด้านขวาเพื่อที่จะเลือก complication ให้แสดงหลังจากนั้นครับเมื่อเวลาที่แตะหน้าจอนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้การตั้งค่าบน iPhone จะง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออัปเดต iOS ให้เป็น iOS 13.5 เวอร์ชันเต็มก่อนนะครับซึ่งทาง Apple จะปล่อยอัปเดตให้ได้ใช้กันเร็วๆนี้หลังจากที่เราอัปเดตเป็น iOS 13.5 เวอร์ชันเต็มแล้วนะครับให้มาที่แอปพลิเคชัน Watch นะครับหรือว่านาฬิกาและหลังจากนั้นครับเลือกมาที่เมนู Face Gallery สิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มเติมก็คือ New in Watch OS ก็คือเป็นลายใหม่นะครับหน้าปัดต่างๆนะครับของ Prime Edition หากเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นหน้าปัดของ Prime Edition รวมกันอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับมีหน้าปัดแบบดิจิตอลแบบอนาล็อกแคลิฟอร์เนียนามูโร่ดูโอนามูโร่โมโน่เกรเดียนต์แล้วก็นี่คือหน้าปัดที่เราเพิ่งปรับแต่งเมื่อกี้นะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้เราเลื่อนมาที่หมวดของ Prime Edition แล้วหลังจากนั้นเรามาดูว่าเราต้องการหน้าปัดในลักษณะไหนผมจะเลือกเป็นหน้าปัด Prime Digital นะครับผมก็เลือกเป็นดิจิตอลแล้วก็หลังจากนั้นครับผมจะเลือกเป็นในเมนูของ Dial นะครับจะเลือกเป็นแบบวงกลมหรือว่าเป็น Full Screen ผมเลือกเป็นแบบวงกลมและหลังจากนั้นผมเลือกปีครับจะมีให้เลือกว่าจะเลือกปี2019หรือว่าปี2020นะครับผมก็จะเลือกเป็น2020ปกติเราสามารถตั้งค่า complication ได้นะครับว่าแต่ละมุมนั้นเราจะให้เป็นเมนูอะไรมุมบนซ้ายเราอยากจะให้เปลี่ยนเป็นแบบไหนเราสามารถเลือกได้เลยนะครับปรับตรงนี้เราปรับทุกอย่างให้ครบตามที่ต้องการนะครับแล้วหลังจากนั้นให้กดไปที่ปุ่ม add นะครับที่อยู่ด้านบนนั้นนี้หลังจากนั้นครับหน้าปัดที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะครับจะถูกส่งมายัง Apple Watch ของเรานะครับและนี่นะครับก็คือขั้นตอนทั้งหมดที่เราจะทำการปรับตั้งค่าเปลี่ยนหน้า Watch Face ของ Apple Watch รุ่นที่4และรุ่นที่5นั้นให้มาใช้หน้าปัดสายรุ้งหรือว่า Prime Edition นะครับผมแสดงให้ชมกันทั้งหมดเลยณปัจจุบันนะครับเดือนพฤษภาคมปี2020หน้าปัด Prime Edition นั้นมีให้เลือกใช้กี่แบบก็ทำให้ดูกันทั้งหมดแล้วก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์ที่คลิปของเราแล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับเราจะมีข่าวสารแล้วก็เทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมมาแนะนำให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งทางฝั่งของ iPhone, iPad, Apple Watch แล้วก็ในตระกูลของ Mac นะครับไว้เราพบกันในคลิปหน้าผมต้อง iMod ลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ